สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคริปโตเทคนิคอลนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเป็นคลิปที่4นะครับแผนการเทรดประจำวันที่6พฤษภาคม2565พบกับผมเช่นเคยนะครับในส่วนคลิปสุดท้ายที่เราจะเจอกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Alpha THB แล้วก็ Alpha USDT นะครับซึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราก็มาช้านะฮะแต่ว่าเราก็ได้ให้แผนไว้ว่าเราจะมีนะครับเป็นเหมือนเทรนนะครับเป็นเหมือนแชนแนลนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวอัลฟาเนี่ยนะครับมันได้ทำการทะลุนะครับเหนือโซนแนวรับขึ้นมาแล้วนะครับผมมีการพักตัวอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมแต่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นภาพเป็นการไซด์เวย์นะครับซึ่งนะฮะมันจะเป็นการไซด์เวย์ดาวน์ครับเราก็ได้ให้กรอบแชนแนลเอาไว้ว่าอันนี้นะครับถ้ามันมีการเบรกไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับนะถ้ามันมีการเบรกไปในทางใดทางหนึ่งเราก็จะไปตามทางนั้นนะครับแต่การที่เราเล่นแบบเซฟๆนะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นสั้นนะครับก็ไปจับสัญญาณการกลับตัวนะครับในช่วงในกราฟ5นาทีหรือกราฟลาย15นาทีนะครับก็จะยังมีโอกาสให้ได้เล่นทั้งขาบายขาเซลครับในส่วนนี้นะครับผมนะถ้ามันมีการเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเราก็จะไปต่อจนกว่ามันทำไมฮะจะมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเราค่อยออกประกอบนะครับแล้วถ้ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวอีกรอบหนึ่งที่เป็นในทิศทางที่เราตั้งหวังไว้นะครับก็คือเกิดสมมุติมันขึ้นยังคงขึ้นต่อก็ไปต่อนะครับถ้ามันลงนี้คงลงต่อก็จะไปต่อนะแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตัวแอลฟาเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการเบรกนะครับอันนี้จะเป็น regression เนี่ยมันเบรกออกมาแล้วครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้เบรกออกมาทางนี้นะมันเบรกข้างล่างโซนสีแดงมาถ้าจะพาไปดูก็เป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นแบบจางๆหน่อยนะครับถ้าจะเดี๋ยวผมจะปรับให้หนานะครับให้มันไม่เชิงหนาให้มันมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นนะครับเบสนะครับแล้วก็โอเคนะครับท่านก็จะได้เห็นว่ามันมีภาพนะครับในส่วนของตัวฝั่งของ USDT ก็เช่นกันนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้ตีเป็นทีแรกผมตีเป็นเทรนด์นะเป็นเทรนด์นะแล้วก็เอาปิดคลิปไปแล้วเนี่ยนะครับผมถึงจะแบบว่าเอ้ยลองมาดูเราเอาตัวนี้เราก็ลืมไปนะครับลืมใส่เส้นกำกับด้านล่างจริงๆเทรนด์ขาลงต้องทำไมฮะคือมีอันบนเสร็จนะครับก็ต้องแบบว่ามีอันล่างกำกับด้วยก็ดีนะฮะให้มันเป็นชาแนลนะครับก็เพื่อจะได้วิเคราะห์ได้ง่ายๆครับจะได้รู้ว่ามันเบรกออกไปหรือยังครับผมก็โอเคนะฮะสรุปก็คือว่ามันเบรกออกไปนะฮะสำหรับท่านที่ออกไปก่อนครับออกไปก่อนเราไม่ได้ให้โซนช่วงโซนที่น่าสนใจเหมือนอย่างในของซิลนะครับเหมือนอย่างของกาล่าครับเราไม่ได้ให้ไว้ในตรงนั้นจุดนี้นะครับผมแต่ก็ตรงนี้แหละฮะก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจบริเวณเนี้ยน่าสนใจยังไงตรงที่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการพักตัวนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปต่ออันนี้นะผมไม่ได้ให้ไว้ต้องขออภัยด้วยครับแต่เราก็ได้แนวไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำไมฮะมันมีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงในเนี้ยเราก็เปิดเซลล์ในส่วนของคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับท่านก็เปิดเซลล์นะครับท่านก็รันต่อไปได้ครับด้วยระบบ Triple Confirm นะครับเอเมาผมเป็นอะไรวันนี้รู้สึกเหมือนคอมผมไม่รู้นะครับนะด้วยระบบ Triple Confirm นะฮะตัวแท่งเทียนนะครับก็ปิดเนี่ยก็ปิดอยู่ใต้เส้น SMA 8เส้นสีเหลืองนะครับประกอบกับทำไมฮะโมเมนตัมของ RSI นะครับก็อยู่นะครับต่ำกว่าเส้น SMA 14นะครับคือมันตัดกันแล้วก็ไขว้ลงเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกับตัวโมเมนตัมของ Awesome Oscillator ครับ
ออซัมออฟคลิกไม่ไปอ่ะเป็นอะไรนะนี่แหละครับประมาณนี้นะฮะมันก็เป็นสัญญาณในการที่จะลงนะครับแล้วถ้าทําไมฮะเบรกผมก็ให้แนวว่าถ้ามันเบรกนะครับไม่ว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงเนี่ยแล้วมันยังคงไปต่อได้ก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยได้เปรียบนะครับฟิวเจอร์ฝั่งเซลล์ได้เปรียบแล้วคงจะปิดกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกกันมาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับนะฮะแผนในการเทรดเราเนี่ยนะครับเราจะยังไงต่อดีนะครับนะมันฝากฝั่งของ USDT เนี่ยนะครับนะครับ กับทาง TSB เนี่ยมันลงกลับเข้ามาในโซน โซนไซด์เวย์ซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้เบรกลงไปแล้วด้วยซ้ำครับเบรกลงไปแล้วด้วยซ้ำโอเคนะครับเนี่ยฮะถ้าเล่นเป็นเซฟเซฟนะครับก็คือว่าเราจะเล่นสั้นนะครับนะครับเราจะเล่นสั้นได้ทั้งบายทั้งเซลล์ับสปอตก็จับจังหวะขาบายนะครับเล่นสั้นทำเฟรม15นาทีทำเฟรม5นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ออกแต่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจะไปทิศทางไหนมันเป็นการสวิงไซด์เวย์นะเดี๋ยวผมขอดูโมเมนตัมพระเจ้าไม่ตายดูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมต้องปิดโปรแกรมแล้วก็ออกไปหนึ่งเนี่ยสักครู่นะครับหายหรือยังมันยังไม่หายเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยหรือมันร้อนเกินไปหรือสภาพอากาศเมืองไทยมันร้อนเกินไปพระเจ้าคลิกไม่ได้เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยครูนะครับขอโทษทีนะฮะในเดี๋ยวโอเคนะครับอ่ะในนี้ดูไม่เป็นดูไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมจะขยับดูโมเมนตัมเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอาเถอะนะครับแต่ผมไม่ทอดทิ้งท่านแน่นอนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมดูในผมมีแท็บเล็ตของผมนะครับดูในแท็บเล็ตดูในแท็บเล็ตก็ได้ไม่ง้อเราไม่ง้อเรามีทางเลือกหลายทางนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะครับโมเมนตัมรายวันนะครับก็กราฟเดย์นะครับยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับฮะยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับใน Awesome Oscillator นะครับมันมีการชนพอดีนะครับนะครับสถานะเป็นสีแดงนะครับชนกับตัวเส้น SMA 14นะครับในขณะเดียวกันที่ยังไม่ได้มีการตัดนะครับแล้วก็ตัวในขณะเดียวกันที่ตัวกราฟนะครับของนะฮะ SMA 8เนี่ยนะครับก็ยังคงยืนอยู่เหนือแท่งเทียนวันนี้นะครับแท่งเทียนวันนี้นะจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงเลยเห็นไหมฮะ SMA 8อ๋อมันไม่เหนือนะครับมันพุ่งจะตัดหัวนะครับแต่ถ้าเกิดภาพยังเป็นขาลงอยู่เชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับก็คงจะได้เห็นว่า SMA 8อยู่เหนือเส้นก็อยู่เหนือตัวแท่งเทียนนะครับเหนือตัวแท่งเทียน
ขยับปรับกราฟไม่ได้เนี่ยนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับต่อไปนะครับทางเฟรม4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนะครับนะครับ4 ชั่วโมงเนี่ยโมเมนตัมมันชี้ว่าลงแต่มีการสวิงรีบาวขึ้นไปนะครับในส่วนของตัว Awesome Oscillator นะครับผมในไทม์เฟรมนับ4 ชั่วโมงยังลงนะครับยังลงได้ยังลงแบบค่อยๆไซด์เวย์ลงได้ต่อนะครับนะครับ1 ชั่วโมงเริ่มมีการขัดกันของสัญญาณบ้างนะครับคือตัว RSI นะครับอย่างในหน้าจอแท็บเล็ตผมจะดูเป็นของ PHB นะครับส่วนในหน้าจอของทางฝั่งคอมพิวเตอร์เนี้ยผมจะดูเป็น USDT นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ตัวโมเมนตัมนะครับเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามันจะขัดกันอยู่อย่างหนึ่งครับคือไอ้ตรงในส่วนของออซัมนะครับของ USDT เนี่ยมันมีการหักลงละนะครับมันมีการหักลงสถานะเป็นสีแดงนะครับแต่ยังไม่ตัดกับ SMA 14นะครับในขณะที่ทางฝั่งของ PHB เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสถานะสีฟ้าอยู่นะครับและชนกับตัวเส้น SMA 14นะครับอันนี้ยังไม่ชนนะครับของฝั่ง THB ชนเสร็จแล้ว1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงดูแล้วนะครับ15 นาทีนะครับ15 นาทีนะครับยังคงเป็นการไซด์เวย์นะครับเป็นการไซด์เวย์นะครับสัญญาณเนี่ยยังไม่มีการตัดให้เห็นภาพเป็นกับตัวรีบาวเป็นขาขึ้นได้นะครับครับในส่วนตรงนี้ผมน่าย้ายมาทําคลิปในแท็บเล็ตดีกว่านะครับเนี่ยฮะนี่ครับยังคงนะฮะ SMA 8เนี่ยยังคงยืนอยู่เหนือตัวแท่งเทียนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยมีการยกตัวขึ้นแล้วก็เนี่ยสวิงอยู่เนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับทำไมนี่มันชัดเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรานะครับจะเล่นภายในกรอบแนะนำนะครับถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่นแบบเก็งกำไรระยะสั้นนะครับใช้ไทม์เฟรม15 นาทีหรือไทม์เฟรม5 นาทีในการที่จะหาจังหวะเปิดบายเปิดเซลล์นะครับถ้าไม่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นแบบนี้นะครับก็ให้ท่านเล่นภายในกรอบก็เป็นการเล่นสั้นนะแต่ว่าอาจจะถือยาวได้หน่อยหนึ่งก็สังเกตตัวนะครับโมเมนตัมในการกลับตัวแล้วกันนะครับแนวต้านที่จะให้นะครับเยอะมากเลยแนวต้านที่จะให้อันนี้ผมขอลบนะครับมันโซนเนี่ยนะครับโซนจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วว่าโซนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเพราะมันกลับมาแล้วไงครับมันกลับมาแล้วก็ทะลุลงไปนะเอาเป็นว่าในโซนของเก่าเนี่ยนะครับเราปึ๊บกรอบโซนนี้นะครับนะครับเส้นสีขาวของเดิมไม่ได้ใช้แล้วล่ะไม่ได้ใช้ละโอเคนะครับราคานะครับของ USDT นะครับนะครับแนวต้านเนี่ยแนวต้านของโซนนะครับจะอยู่ที่0.2776นะครับนะครับแนวรับจะอยู่ที่0.2605นะครับผมก็คือเส้นบนนี่คือแนวต้านนะครับเส้นล่างนี่คือแนวรับแต่ถ้าเกิดเราเรียกรวมๆเราเรียกว่าเป็นโซนแนวรับนะครับอย่าสับสนนะครับก็เล่นภายในกรอบ
นะอาจจะเล่นภายในกรอบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นในไทม์เฟรมสั้นๆก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่นะครับทิศทางเนี่ยนะครับมันมีการสวิงนะครับคือมันคือวันนี้ทุกคลิปเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยอาจจะสวิงไซด์เวย์ไปอยู่พักหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมฮะอาจจะเป็นภาพลักษณะนี้สวิงไซด์เวย์ไปนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดเลยเนี่ยนะฮะมันต้องมีการไซด์เวย์แล้วทำไมฮะหลุดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโอเคครับผมมองว่ามันเป็นขาลงนิดย่อยเนาะครับเหมือนกับของจาร่าที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับมันไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์ดาวด้วยซ้ำนะครับไซด์เวย์ดาวเอาเส้นสีอะไรเดียสีส้มแล้วกันนะครับเป็นไซด์เวย์ดาวนะฮะถ้าโอเคนะครับเอาเป็นชาแนลดีกว่าเราก็จะได้จะได้เห็นภาพครับนะครับเราจะได้เห็นภาพจะสับสนทับซ้อนกันไหมเนี่ยทิศทางเนี่ยหนึ่งไซด์เวย์นะครับสองนะครับก็จะอาจจะไซด์เวย์นะฮะแล้วก็ทำไมครับเบรกเหนือโซนนะครับหรือว่าเบรกเหนือแนวรับตรงนี้นะครับที่ผมให้ไว้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นหรืออาจจะไม่ซิกแซกลงมาอย่างนี้ก็ได้ขึ้นไปเลยมีเขียวนะครับกับอีกส่วนหนึ่งทำไมครับอาจจะมีการไซด์เวย์นะฮะแล้วก็ทำไมฮะสุดท้ายแล้วเบรกแนวรับที่เท่าไหร่เนี่ยเส้นแนวรับตรงกรอบด้านล่างนี้นะครับเบรกออกไปแล้วก็เบรกชาแนลด้วยเบรกชาแนลด้วยนะครับถ้าเบรกชาแนลได้ด้วยเนี่ยโอ้ไม่ต้องสืบเลยนะครับต้องสืบเลยนะครับก็คือลงนะครับถ้าเบรกชาแนลลงไปได้ก็คือลงนะครับมันมีตั้งกี่ชั้นเนี่ยมันมีตั้งโอ้โหเนี่ยนะชั้นที่หนึ่งให้เบรกนะครับเนี่ยแนวรับที่0.2605ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนี่ยก็เป็นเทรนขาลงเป็นเส้นแนวรับเทรนขาลงเป็นชาแนลขาลงครับดูสิครับนะฮะนะผมวางแผนให้อย่างรัดกุมขนาดนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ PHB นะครับ PHB โอ้ PHB เนี่ย PHB เนี่ยหลุดมาเยอะนะครับเราหลุดมาเยอะเลยเป็นไปได้ไหมว่า THB ที่มันหลุดมาเยอะเพราะว่าทำไมนะค่าเงินบาทมันอ่อนดอลลาร์สหรัฐมันแข็งค่าขึ้นก็ดูสิครับเมื่อเทียบกับไม่รู้นะฮะเอ๊ะอยู่ราวๆเดียวกันมะก็น่าจะราวๆเดียวกันแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมมันหรือมันชันเท่ากัน อ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาหาคำตอบเดี๋ยวผมค่อยมาหาคำตอบให้มาหาคำตอบอ่ะนี่นะครับกรอบมันค่อนข้างกว้างมากเลยหรือมันเท่ากันใช่ไหมเถอะนะฮะนะครับเราก็จะมีอันนี้มันจะไม่ได้เป็นลักษณะของโซนในกรอบหรือแนวรับในกรอบสีขาวนี่ละอย่างนี้นะครับเป็นแบบในกรอบสีขาในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจริงจะมองเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้นะให้ไว้เป็นแนวแล้วกันนะครับให้ไว้เป็นแนวแต่อันนี้จะไม่ได้ให้เป็นกรอบครับจะให้เป็นชานเอลก็เช่นเดิมนะครับถ้ามันสวิงนะครับจะเป็นการไซด์เวย์สักพักหนึ่งไซด์เวย์สักพักหนึ่งหรืออาจจะไม่ไซด์เวย์แล้วก็ได้นะครับเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นการรออะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็อาจจะเกิดการดีดขึ้นหรือดีดลงตามมานะครับตามมาอาจจะมีการดีดขึ้นหรือดีดลงตามแน่นอนฮะอาจจะดีดขึ้นหรือดีดลงตามมาครับแต่ภาพที่หนึ่งคืออาจจะไซด์เวย์ไปก่อนนะครับแล้วทําไมครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการเบรกไปได้ก็จะถึงไปต่อนะครับเช่นกันเช่นกันนะครับปืดโอเคสีเขียวนะครับสีแดงนะครับโอเคนะฮะลักษณะมีประมาณนี้นะนี่คือทิศทางที่จะมีความเป็นไปได้นะครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วน้ำหนักน่าจะไปทางไหนมากกว่านะครับน้ำหนักเนี่ยผมให้ไปในทิศทางสีแดงมากกว่าเพราะทำไมนะเพราะว่าคือทุกอย่างต้องมีเหตุผลรองรับนะผมก็จะมีเหตุผลรองรับเพราะทำไมเพราะว่าในโมเมนตัมกราฟเดย์นะครับมันยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ย RSI ก็ยังพุ่งลงนะครับผมตัว SMA 14ของ RSI ก็ยังลงนะครับนะฮะมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับตัว SMA 8นะครับก็ไปตัดหัวกับแท่งเทียนของวันนี้ด้วยซ้ำนะฮะเหลือแต่ Awesome Oscillator นะครับที่ยังไม่ตัดกับใครทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ทนแตกกับ SMA 14นะอยากให้เห็นภาพเหลือเกินอยากให้เห็นภาพเหลือเกินผมทำได้แค่นี้นะโอเคนะครับนี่ของ THB นะครับ USDT นะครับเหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เผื่อใจนะครับไม่แน่ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์พลิกผันอะไรเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับผมก็นะครับหวังว่าแผนในการเทรดในวันนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนในการเทรดอย่างนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ